สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่หูเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมครับกันนะครับผมนะท่านผู้ชมมาจากทอชรู้ป่ะครับใช่แล้วมันก็คือคบเพลิงภายในเกมไมครับซึ่งหน้าที่หลักๆของมันก็คือให้แสงสว่างกับผู้เล่นนั่นเองซึ่งมันก็เป็นไอเทมชิ้นแรกๆที่ผู้เล่นสามารถสร้างได้ในตอนแรกนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมแบบพื้นฐานเลยคือมันสามารถให้แสงสว่างกับผู้เล่นได้นะครับนี่ครับเวลาเราปักตามพื้นมันก็จะสว่างขึ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดลองกับห้องมืดๆกันดีกว่าโอเคอย่างแรกก็คือปิดประตูหลังจากนั้นก็ปิดไฟนี่ครับท่านผู้ชมนะมืดแล้วมันก็มืดได้สุดๆเท่านี้แหละนะเดี๋ยวมืดกว่านี้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นโอเคหลังจากนั้นก็วางลงพื้นนะครับนะมันจะให้แสงสว่างบริเวณรอบๆให้กับผู้เล่นนะครับนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบสว่างแบบทุกพื้นที่นะครับแต่ว่ามันก็ให้แสงสว่างแบบบริเวณรอบๆนะให้พอให้ผู้เล่นสังเกตได้นะแต่ถ้าวางตรงอื่นไปด้วยมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นไปนะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งสว่างขึ้นนั้นและคุณก็สามารถวางตามกำแพงแบบนี้ได้นะก็มันก็อันเดียวกับอันที่ผมวางตรงนั้นแหละนะหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบอันนี้แหละนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามากดที่5เสร็จปุ๊บก็ F1 โอเคในวันนี้นะครับนะผมก็จะไปดู12เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Touch Panic Game ไหมครับมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยป้ายเย่เรื่องที่1วันที่16พฤษภาคมปีคศ2009นอสก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องคบเพลิงหรือก็คือทอชนั่นแหละมันจะเป็นไอเทมที่ให้แสงสว่างกับผู้เล่นในระยะ 3x3 บล็อกเนื่องจากก่อนหน้านี้มันยังไม่มีไอเทมที่ให้แสงสว่างกับผู้เล่นที่เป็นแบบจับต้องได้ง่ายอะนะและต่อมาใน Minecraft In-Depth Version 0.31 ทอชก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม Minecraft เป็นครั้งแรกซึ่งในช่วงแรกๆเท็กเจอร์ของทอชมันก็อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยมันก็ประมาณนั้นแหละแต่มันก็ได้รับการแก้ไขมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ถูกแก้ไขภายในเวอร์ชันนั้นแหละเรื่องที่2ในเวอร์ชัน 0.31 คุณสามารถนำทอชไปปักอยู่บนบล็อกใบไม้ได้ซึ่งเท็กเจอร์ในการปักมันก็อาจจะดูเอ๋อหน่อยมันก็เป็นเพราะว่าทอชไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปักอยู่บนบล็อกใบไม้ได้แต่แรกอยู่แล้วและต่อมาในMinecraft Alpha เวอร์ชัน 1.1 บั๊กนี้ก็ได้ถูกแก้ออกไปทำให้คุณไม่สามารถวางทอชอยู่บนบล็อกใบไม้ได้เรื่องที่3ในวันที่4ตุลาคมปีคศ2010หรือก็คือฮาโลวีนอัปเดตแรกของเกม Minecraft ซึ่งก็เป็นแผนของ Notch เองที่จัดอัปเดตนี้ขึ้นมาแต่ก็มีแผนข้อหนึ่งเขียนไว้ประมาณว่าคบเพลิงจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อผ่านไปสักพักไฟก็จะดับลงและเมื่อต้องการใช้งานอีกทีก็จะเป็นที่จะต้องใช้หินเหล็กไฟจุดเพื่อใช้งานอีกรอบแต่พออัปเดตจริงระบบคบเพลิงไฟดับก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานจริงแต่อย่างใดเรื่องที่4หลังจากผลลัพธ์ของข้อ3ที่เป็นฮาโลวีนอัปเดตจึงทำให้คบเพลิงสามารถนำไปใส่กับฟักทองได้ซึ่งก็จะกลายเป็นแจ็คโอเลนเทิลหรือก็คือโคมไฟฟักทองนั่นแหละเป็นบล็อกเอาไว้ตกแต่งให้เข้ากับธีมฮาโลวีนเรื่องที่5ใน Minecraft เวอร์ชัน 1.2 จะเป็นเวอร์ชันแรกที่คุณสามารถวางทอชอยู่บนบล็อกกระจกได้แต่จะวางได้เฉพาะบนหัวเท่านั้นซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้แต่ในเวอร์ชัน Bedrock Edition คุณสามารถวางทอชอยู่บนบล็อกกระจกได้เต็มที่ที่คุณอยากวางและต่อมาใน Minecraft เวอร์ชัน 1.14 ตัวเกมก็ได้อัปเดตให้ทอชสามารถวางอยู่บนแผ่นกระจกและแผ่นเหล็กได้แต่จะวางได้เฉพาะบางมุมเท่านั้นซึ่งมันก็คือมุมไหนก็ได้ที่วางแล้วมันไม่น่าเกลียดเรื่องที่6ใน Minecraft เวอร์ชัน 1.3.1 จะเป็นเวอร์ชันแรกที่คุณสามารถเปิดฟังก์ชันหีบโบนัสได้ซึ่งจะเป็นหีบพิเศษที่จะให้อุปกรณ์เริ่มต้นในการเอาชีวิตรอดและมันก็ไม่ใช่วิธีโกงเกมแต่อย่างใดโดยสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้ในการตั้งค่าการสร้างโลกก่อนที่คุณจะเข้าสู่โลก Minecraft และเมื่อคุณเข้าสู่โลก Minecraft สำเร็จหีบโบนัสก็จะสุ่มเกิดอยู่บริเวณรอบๆซึ่งสามารถสังเกตได้โดยที่หีบโบนัสจะมีทอชวางอยู่บริเวณรอบๆหีบเรื่องที่7คุณสามารถใช้ทอสในการขุดก้อนกรวดและทรายแบบรวดเร็วได้ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้นโดยการวางทอชอยู่จุดล่างสุดของบล็อกที่คุณจะขุดและหลังจากนั้นก็เอาตัวค้ำออกให้บล็อกทรายหรือบล็อกก้อนกรวดตกลงมาโดนทอชก็จะกลายเป็นไอเทมที่คุณสามารถเก็บได้เรื่องที่8ใน Minecraft เวอร์ชัน 2.0 ที่จริงแล้วมันก็แค่มุกตลกใน April Fool Day ปี2013ซึ่งเวอร์ชันมุกตลกเวอร์ชันนี้ก็ได้เพิ่มระบบของทอชที่สามารถไฟดับได้เข้ามาด้วยและคุณก็สามารถใช้หินเหล็กไฟในการเติมไฟได้และเวอร์ชันนี้ก็ยังเพิ่มอีสเตอร์เอ็กหลอนๆเข้ามาด้วยจะว่าไปแล้วบินหาถ้ามันยากจังเฮ้ยตกใจหมดเรื่องที่9ในเวอร์ชันปัจจุบันทอชของเกม Minecraft ก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนอกเหนือจากแค่ให้ความสว่างเพียงอย่างเดียวโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันซึ่งก็จะมีชนิดที่1ทอชธรรมดาท
ทอชธรรมดาจะเป็นทอชพื้นฐานที่จะให้แสงสว่างกับผู้เล่นซึ่งระดับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่14และยังสามารถใช้ในการป้องกันมอนสเตอร์ไม่ให้เกิดในพื้นที่ที่มีแสงสว่างของทอชและยังเป็นทอชที่ผู้เล่นนิยมใช้กันเยอะที่สุดในบรรดาทอชทั้งหมดส่วนในเวอร์ชัน Bedrock Edition และเวอร์ชัน Education ก็จะมีสีเพิ่มเติมมา4สีด้วยกันซึ่งก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเขียวซึ่งทอชเหล่านี้จะใช้วิธีพิเศษในการคราฟไม่สามารถหาได้ทั่วไปชนิดที่2ทอชวิญญาณทอชวิญญาณหรือโซลทอชจะเป็นทอชที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเนเธอร์อัปเดตมีเชื้อไฟเป็นสีฟ้าซึ่งระดับความสว่างของโซลทอชจะมีความสว่างน้อยกว่าทอชธรรมดาซึ่งจะให้แสงสว่างอยู่ที่10หน่วยและในส่วนของความสามารถคุณสามารถนำทอชวิญญาณปักใส่พื้นหรือตามกำแพงเพื่อขับไล่พิกลินให้ออกจากบริเวณนั้นชนิดที่3ทอชใต้น้ำทอชใต้น้ำหรือ Underwater Torch จะเป็นทอชชนิดพิเศษจะมีแต่เฉพาะเวอร์ชัน Bedrock Edition และเวอร์ชัน Education ในส่วนของความสว่างจะมีความสว่างเทียบเท่ากับทอชธรรมดาซึ่งจะอยู่ที่14หน่วยและในส่วนของความสามารถก็ตรงตามชื่อเลยจะเป็นทอชที่สามารถวางในน้ำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบัคหรือสูตรคำสั่งแต่อย่างใดชนิดที่4 Redstone Torch Redstone Torchจะเป็นทอชที่เอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับวงจรเรดสโตนสามารถพลิกแพลงและใช้งานได้หลากหลายและยังเป็นทอชที่มีความสว่างน้อยที่สุดในบรรดาทอชทั้งหมดซึ่งจะอยู่ที่7หน่วยเรื่องที่10วิธีการคราฟทอชเริ่มกันที่ทอชธรรมดาจะใช้สติ๊กวางไว้ด้านล่างส่วนหัวเชื้อไฟจะวางไว้ด้านบนซึ่งจะใช้ฐานหินหรือฐานไม้ก็ได้ในส่วนของโซลทอชจะใช้วิธีเดียวกันกับทอชธรรมดาแต่จะใช้โซลแซนวางอยู่ชั้นด้านล่างใต้สติ๊กในส่วนของเรดสโตนทอชจะใช้แร่เรดสโตนเพียงอย่างเดียวโดยวิธีการคราฟจะใช้แร่เรดสโตน1ก้อนและหลังจากนั้นให้นำสติ๊กวางไว้ด้านใต้ของแร่เรดสโตนในส่วนของทอชสีน้ำเงินจะใช้ซีเลียม1ส่วนผสมกับคอไลน์3ส่วนบนโต๊ะคอมพาวด์ครีเอเตอร์ก็จะได้สารผสมออกมาและหลังจากนั้นให้นำสารผสมซีเลียมคอไลน์ผสมกับทอชลงในช่องคราฟปกติและจะเป็นต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นก็จะได้ทอชสีน้ำเงินออกมาในส่วนของทอชสีแดงจะใช้ธาตุเมอร์คิวรีหรือก็คือปลอดนั่นแหละผสมกับคอไลน์2ส่วนบนโต๊ะคอมพาวด์ครีเอเตอร์ก็จะได้สารผสมออกมาและหลังจากนั้นให้นำสารผสมเมอร์คิวรีคอไลน์ผสมกับทอชลงในช่องคราฟปกติก็จะได้ทอชสีแดงออกมาในส่วนของทอชสีม่วงจะใช้โพแทสเซียมผสมกับคอไลน์บนโต๊ะคอมพาวด์ครีเอเตอร์ก็จะได้สารผสมออกมาและหลังจากนั้นให้นำสารผสมโพแทสเซียมคอไลน์ผสมกับทอชลงในช่องคราฟปกติก็จะได้ทอชสีม่วงออกมาในส่วนของทอชสีเขียวจะใช้ทังสเตนผสมกับคอไลน์6ส่วนบนโต๊ะคอมพาวด์ครีเอเตอร์ก็จะได้สารผสมพิเศษออกมาและหลังจากนั้นให้นำสารผสมทังสเตนคอไลน์ผสมกับทอชลงในช่องคราฟปกติก็จะได้ทอชสีเขียวออกมาและสุดท้ายทอชใต้น้ำจะใช้แมกนีเซียมผสมกับทอชธรรมดาก็จะได้ทอชที่สามารถใช้งานใต้น้ำได้เรื่องที่11ใน Minecraft เวอร์ชัน 1.6.4 หรือเวอร์ชันต่ำกว่านั้นคุณสามารถใช้คำสั่งกิฟต์ตามด้วยชื่อของผู้เล่นหลังจากนั้นใส่โค้ด50คุณก็จะได้ทอชออกมาซึ่งเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรหัสเรียกไอเทมแบบเก่าและต่อมาในเวอร์ชัน 1.7.2 ถ้าหากคุณยังใช้คำสั่งกิฟต์ตามด้วยชื่อผู้เล่นและกรอกรหัส50ลงไปคุณจะยังสามารถได้รับทอชเหมือนเดิมแต่ก็จะมีคำเตือนขึ้นมาซึ่งจะเขียนไว้ประมาณว่าคำเตือนการใช้รหัสตัวเลขซึ่งมันก็คือรหัสตัวเลขที่ใช้เรียกไอเทมนั่นแหละจะไม่ได้รับการสนับสนุนในอนาคตโปรดใช้คำสั่งอื่นเช่น Minecraft Torch และในเวอร์ชัน 1.8 ขึ้นไปคำสั่งเรียกไอเทมแบบเก่าก็ได้ถูกถอนออกไปจากเกม Minecraft ซึ่งจะใช้คำสั่งเรียกไอเทมแบบใหม่เข้ามาแทนเรื่องที่12 RTX On ใน Minecraft เวอร์ชัน RTX ระบบแสงเงาของทอชจะยังคงเป็นระบบทอชแบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งถ้าคุณถือทอชอยู่ในมือทอชจะไม่ส่องแสงสว่างออกมาแต่อย่างใดแต่ในส่วนความสวยงามของแสงเงาผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากถ้าลองเอาไปเล่นกับทอชใต้น้ำมันจะดูสวยขึ้น 300%และนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่ตรงหน้าหน่อยเย่